ีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสาธิตการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุงกระดูกสันหลังระดับเอวกันนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวและลดอาการปวดและลดอาการอักเสบนะคะโดยอย่างแรกนะคะที่เราจะให้ทุกคนได้รู้จักก็คือเทเลเบสนะคะซึ่งจะจำกัดการก้มตัวและการแอนหลังนะคะและต่อมานะคะก็คือไนเทเลเบสค่ะจะจำกัดการก้มตัวแอนตัวแล้วก็การก้มตัวทางด้านข้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ผู้ป่วยนะคะนอนตะแคงโดยเราจะให้ผู้ป่วยนะคะชันเข่าขึ้นมาหนึ่งข้างค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ผู้ป่วยนะคะพลิกตะแคงตัวมาทั้งท่อนนะคะโดยเรานะคะจะใช้โครงเหล็กนะคะทาบไปทางด้านหลังโดยให้แกนเหล็กนะคะวางขนาบด้านข้างกับแนวกระดูกสันหลังนะคะส่วนปลายและส่วนบนนะคะอยู่บริเวณปุ่มกระดูกสะบักค่ะโดยแขนนะคะนำสอดเข้าไปในสายของแขนค่ะดึงสายให้กระชับนะคะจากนั้นสอดสายที่เหลือไปฝั่งตรงข้ามค่ะใส่สายคล้องแขนเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ผู้ป่วยพลิกมานอนหงายนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องพลิกมานอนหงายทั้งท่อนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ผู้ป่วยนะคะนำแขนมาคล้องกับสายคล้องแขนอีกข้างนึงค่ะมานะคะให้นำแผ่นหน้าท้องวางไว้ที่สะดือค่ะโดยให้ด้านแหลมนะคะอยู่ทางด้านล่างจากนั้นนำตะขอนะคะมาคล้องที่ห่วงและเมื่อเราเกี่ยวตะขอเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการดึงสายนะคะโดยเราจะดึงจากบนลงล่างนะคะเราจะดึงพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งนะคะต่อมานะคะจะเป็นการสาธิตการลุกขึ้นนั่งนะคะโดยในขั้นตอนแรกนะคะเราจะให้ผู้ป่วยงอเข่าหนึ่งข้างค่ะพร้อมกับพลิกตะแคงตัวมาฝั่งตรงข้ามนะคะโดยจะให้พลิกมาทั้งท่อนค่ะจากนั้นให้นำขาทั้งสองข้างลงข้างเตียงและเรานะคะจะใช้มือยันที่เตียงค่ะแล้วก็พร้อมกับดันลำตัวขึ้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นวิธีการถอดเทเลเบสค่ะโดยเราจะถอดในท่านอนหงายเราจะให้ผู้ป่วยนะคะตะแคงตัวลงนอนค่ะพร้อมกับพลิกมานอนหงายทั้งท่อนนะคะจากนั้นเราจะปลดตะขอออกทีละตัวนะคะโดยเราจะทำจากบนลงล่างนะคะและเมื่อเราปลดตะขอออกหมดแล้วนะคะให้หยิบแผ่นวางหน้าท้องวางไว้ด้านนอกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ผู้ป่วยนำแขนออกมาจากสายคล้องแขนนะคะทั้งสองด้านซ้ายขวาเลยนะคะและเมื่อผู้ป่วยนำแขนออกมาหมดแล้วนะคะให้ผู้ป่วยนะคะชันเข่าและพลิกตะแคงตัวมาทั้งท่อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำโครงเหล็กนะคะออกมาจากตัวผู้ป่วยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ